ไว้ด้วยเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันค่ะที่คือนักเขียนเนี่ยชัวร์ว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือนิยายแบบเนี้ยแบบกลุ่มโรแมนซ์แบบเนี้ยไว้เยอะมากๆเลยเนี่ยนะมันก็สั่งสมเพราะฉะนั้นมันก็หยิบสิ่งอันพลน้อยเนี่ยเข้ามาผสมกันนะคือถ้าดูละคร5ตอนเนี่ยนะบอกได้เลยว่ามันมีรหัสทางสังคมเนี่ยที่เราคุ้นหมดเลยคุ้นมากๆต่างชนชั้นความกตัญญูนางเอกจนได้กับผู้ชายสูงศักดิ์ใช่ไหมผู้ชายต่ำศักดิ์กว่าได้ท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยฝันเรื่องนี้ก็คล้ายรัตนาวดีเราดูแล้วเราเออไอ้นี่ก็จะเหมือนละเรื่องนั้นไอ้นี่ก็เหมือนเรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เราก็ดูดาราเนาะแล้วก็ดูสื่อดูบรรยากาศของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่านอกจากเรื่องราวความรักจะเป็นจุดขายเท่านั้นนะคะความน่าสนใจอีกอย่างนึงเนี่ยก็อยู่ที่ความพยายามของผู้เขียนนี่แหละที่จะสอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะอย่างเช่นกับคุณตอนคุณชายประวันรุษนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ย้อนไปเมื่อสมัยปี2501นะคะในปีนั้นเนี่ยมีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่1ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีเดียวกันเลยนะคะพระเอกของเรื่องเนี่ยคุณชายประวันรุษเนี่ยแหมก็มีอาชีพเป็นนักการทูตนะคะก็เลยถูกร้อยเรื่องราวเข้ากับประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นด้วยก็เลยให้เป็นตัวแทนเนี่ยของประเทศไทยไปร่วมประชุมด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าอย่างตอนที่นางเอกเนี่ยนะคะก็ผ่านเข้าไปบริเวณที่มีการประท้วงความขัดแย้งเรื่องปราสาทเขาพระวิหารนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บพระเอกเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็นำมาจากข้อมูลจริงนะคะที่ผู้เขียนคุณชัตรารัตน์แก้วมรกตหรือว่านาปาการ่มแก้ว1ใน5นักเขียนนะคะก็ใช้เวลาในการหาข้อมูลนะจากหอจดหมายเหตุแล้วก็หอสมุดแห่งชาติเพื่อค้นหาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็นำมาสอดแทรกในละครในนิยายนี่แหละก็เรียกได้ว่านักเขียนนั้นก็ต้องทำการบ้านกันเยอะทีเดียวเหมือนกันนะคะต้องหาเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับวิถีชีวิตรวมไปถึงอย่างเรื่องราวก็สิบนะคะที่อาจจะไม่ได้มีบันทึกไว้ก็ต้องสอบถามเอาสัมภาษณ์เอาจากคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยก็นำมาร้อยเรียงแล้วก็เขียนนะใช้เวลาในการเขียนประมาณ2เดือนนะคะก็ยอมรับเหมือนกันนักเขียนบอกว่ายากตอนขั้นตอนการหาข้อมูลนี่แหละเพราะว่าต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าพอได้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยก็ทำให้การเขียนง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าสามารถร้อยเรื่องราวได้ง่ายขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าอย่างวิธีการอีกวิธีนึงที่ทำให้ง่ายด้วยนะคะก็คืออย่าง2ใน5นักเขียนซีรีส์เรื่องนี้คุณซ่อนกลิ่นกับคุณก้าวแต้มบอกว่าเอาง่ายๆนะเพราะว่าเกิดไม่ทันในช่วงนั้นใช่ไหมคะทำยังไงทำไงคะทำให้พระเอกกลายเป็นเหมือนตัวเองซะเลยนะคะด้วยการให้มีอาชีพเหมือนตัวเองนี่แหละค่ะตอนแรกเลยอ่ะที่เขาบอกว่าจะเขียนเป็นเรื่องนี้เป็นพีเรียดเราก็มาคิดว่าเออตอนนั้นมันประมาณช่วง2500ปีพ.ศ.2500เราก็ยังไม่เกิดเนาะเราก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้มันเขียนได้ง่ายขึ้นก็คือง่ายขึ้นก็คือเราต้องทำทุกอย่างให้มันใกล้เคียงตัวเราที่สุดเราก็เลยเลือกให้พระเอกเป็นวิศวกรซึ่งเราจะหาข้อมูลได้ง่ายที่สุดก็คืออาจจะไปถามจากอาจารย์ที่เราเคยเรียนด้วยซึ่งอาจารย์ก็มีอายุอานามพอที่จะทันเกี่ยวกับเทคโนโลยีของอาชีพนี้ในสมัยนั้นครับก็เลยเลือกเป็นวิศวกรก็คือเนื่องจากที่ว่าพอเรื่องเนี่ยเราเขียนย้อนยุคปั๊บเนี่ยเนื่องจากเราเกิดไม่ทันตอนนั้นการที่เราจะเข้าใจของความรู้สึกนึกคิดของคนที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวซึ่งสมมุติว่าถ้าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานอยู่ในปี2502เราก็สามารถที่จะไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันได้พอดีตัวเองเป็นหมอก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราน่าจะไปสัมภาษณ์คุณลุงหรือว่าอาจารย์บางท่านเพื่อที่จะนำข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการเขียนนิยายได้ก็เลยเลือกตัวเองเป็นหมอค่ะคือนักเขียนเนี่ยเขาก็ยังบอกด้วยนะว่าการเขียนหลายๆคนเนี่ยสิ่งที่ยากก็คือต้องรักษาอัตลักษณ์ของตัวละครของเพื่อนเนี่ยเมื่อมาเข้าในตอนของตัวเราเนี่ยต้องให้มันเชื่อมกันเนาะเชื่อมกันดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เป็นคนตั้งตัวละครนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องรักษาอัตลักษณ์เนี่ยให้คงอยู่ในตอนของเราด้วยทีนี้พวกเขาก็เลยใช้วิธีการพอเขียนได้ตอนนึงปุ๊บก็ให้อีกคนนึงไปอ่านดิฉันให้คุณอภิญญาไปช่วยอ่านคุณอภิญญาไม่ให้ฉันช่วยอ่านนะแล้วก็ดูว่าตัวละครของเราเนี่ยยังเหมือนเดิมมั้ยถ้ามีอะไรแก้ไขมั้ยอย่างงี้นะคะซึ่งอันเนี้ยก็กลายเป็นข้อดีด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็ทำให้มีการช่วยกันตรวจทานความถูกต้องตรวจทานข้อมูลด้วยนะคะและอย่างที่คุณอภิญาพูดนะว่าก่อนหน้านี้ทั้งท่านเนี่ยเคยเขียนมาแล้วเหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีซีรีส์นะคะที่เป็นนิยายแล้วก็นำมาทำเป็นละครอย่างเรื่องสีหัวใจแห่งขุนขาวแล้วก็เดอะซิกเซนส์นะคะอันนี้ก็เลยอาจจะทำให้พอตอนเนี้ยมีสุภาพบุรุษจุฑาเทพขึ้นมาอีกคนก็เลยมองว่านี่จะเป็นกระแสใหม่หรือเปล่านะคะที่จะเป็นกระแสของการทำละครใหม่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ถูกนำมาสร้างต่อไปด้วยไหมนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า
เหมือนกับคนบอกว่าแต่ก่อนนี้ก็มีนิยายเหมือนกันที่เป็นนิยายเก่าๆอมตะนี่แหละมาสร้างเป็นละครบ่อยครั้งเหลือเกินแต่ว่าไม่ว่าสร้างยังไงก็ได้รับความนิยมแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าสร้างบ่อยๆสร้างบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับก็ช้ำไปเหมือนกันนะคะอย่ามาออกคำสั่งกับฉันนะทำไมฉันถึงออกคำสั่งกับภรรยาตัวเองไม่ได้ไหนคุณบอกว่าไม่ได้ชอบฉันไม่ได้อยากแต่งงานกับฉันไงแม้ว่าจะมีเนื้อเรื่องในแบบที่คุณเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างแม่สามีลูกสะใภ้รักสามเศร้าความซื่อสัตย์ความกตัญญูนะคะแต่ว่าวนิดานะคะนวนิยายชื่อดังของวรรณสิริก็ถูกนำมาทำเป็นละครแล้วเนี่ยถึง3ครั้งนะคะแล้วก็ภาพยนตร์อีก1ครั้งหรือว่าจะเป็นนวนิยายความรักเรื่องปริศนานะคะก็ถูกนำมาสร้างเป็นละครอยู่หลายครั้งด้วยเหมือนกันรวมไปถึงสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครเวทีเดอะมิวสิคอลด้วยนะคะค่ะหรือแม้แต่อย่างคู่กรรมคู่กรรมเนี่ยสร้างเป็นละครมาถึง6ครั้งเลยนะคะแล้วก็ยังสร้างเป็นภาพยนตร์ในอีก4ครั้งก็สร้างกันช้ำกันเนี่ยจนจำกันได้หมดแล้วหลังจากที่หลังๆก็มีการพยายามจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครที่ร่วมสมัยมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงเค้าโครงเดิมเอาไว้นะคะนี่แหละก็เลยทำให้ผู้จัดละครนะพยายามที่จะมองหาแนวทางใหม่ๆในการที่จะนำเสนอบ้างนะคะซึ่งการนำเอานิยายชุดที่แต่งขึ้นโดยนักเขียนรุ่นใหม่เนี่ยมาถ่ายทอดต่อในแบบของละครชุดก็เลยกลายเป็นอีกทางเลือกของวงการละครไทยในตอนนี้ค่ะเป็นคำสั่งตั้งแต่เขาซื้อสี่หัวใจแห่งขุนเขามาแล้วคือครั้งนั้นเป็นงานทดลองที่เราจะต้องทำสี่เรื่องแล้วก็ใช้ผู้จัดสี่คนแล้วก็ใช้ผู้กำกับสี่คนเหมือนกันคนเขียนบทก็สี่คนเหมือนกันแล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรทีนี้พอประสบความสำเร็จปั๊บเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าในอีกปีถัดมาเนี่ยเขาอยากจะทำซีรีส์แบบนี้อีกสำนักพิมพ์คำก็ทำหนังสือขึ้นมาอีกชุดนึงคือสุภาพบุรุษจุฑาเทพแต่ว่าเป็นพีเรียดก็อาจจะเป็นกระแสชั่วครั้งชั่วคราวเชื่อว่าบางทีอาจจะต้องหยุดแบบซีรีส์นี้ไปบ้างสัก2ปีอะไรเงี้ยแล้วค่อยเริ่มใหม่หรือว่าอาจจะทำปีนึงแค่ซีรีส์เดียวคือไม่เยอะๆอย่างปีนี้ซีรีส์ของช่อง3เนี่ยใช้ตั้ง 3-4 ซีรีส์มันเยอะมากใช่มั้ยฮะคือพอมีกระแสแบบนี้แล้วก็ถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างอาจารย์ธเนศเวชพาดานะคะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์เนี่ยได้ให้คำจำกัดความของละครแบบนี้เนี่ยว่าละครเถาเพราะอาจารย์บอกว่ามันมาเป็นตอนเหมือนปิ่นโตเถาอ่ะคุณจะหยิบตอนไหนมาดูคุณจะหยิบตอนไหนมาอ่านคุณก็เข้าใจเรื่องนะคะซึ่งวิธีนี้เขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ทำให้บทบาทนั้นมีตัวละครเยอะหรือว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมีนักแสดงเยอะก็เลยเหมาะแก่การนำมาสร้างนักแสดงใหม่ๆด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นกระแสไหมจะกลายเป็นทิศทางใหม่ของการทำละครไหมทีนี้แหละก็จะต้องดูที่เนื้อหาแล้วค่ะว่าเนื้อหานั้นจะนำไปสู่เรื่องราวแบบนั้นด้วยหรือเปล่าค่ะคือจริงๆไอ้ละครเขาเนี่ยพี่มองว่ามันเอื้อต่ออะไรอ่ะเอื้อหรือว่าจะพูดอะไรรองรับการปั้นดาราใหม่ของสังกัดเขาใช่ไหมเพราะว่าโอ้แต่พอมันตัวละครมันเยอะอ่ะมัน5ตอนอะไรเงี้ยแล้วคุณผูกกันเป็นเรื่องพี่น้องกันอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอยู่ต้องสร้างตัวเอกขึ้นมาใช่ไหมอยู่ต้องปั้นดาราขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ละครเถามันเอื้อที่จะทำให้มีการปั้นดาราขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีถูกไหมแต่ว่าจะอยู่นานไม่นานเนี่ยมันอยู่ที่ความอะไรเนี่ยความเข้มข้นของตัวเนื้อเรื่องค่ะก็ถือว่าเป็นอีกความท้าทายนะของวงการวรรณกรรมอย่างนิยายหรือว่าวงการละครโทรทัศน์เองเหมือนกันนะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกความพยายามที่จะสร้างความแปลกใหม่สร้างทางเลือกใหม่ๆและอย่างเราเองในฐานะเป็นทั้งผู้ชมเป็นทั้งผู้อ่านก็มีทางเลือกมากขึ้นก็ต้องติดตามนะว่าต่อไปจะเป็นยังไงจะยังเป็นกระแสหรือว่าจะเปลี่ยนหยิบวรรณกรรมเก่ามาปัดฝุ่นเหมือนเดิมอีกอันนี้ต้องติดตามดูค่ะเดี๋ยวมาที่บันเทิงต่างประเทศมีนวัตกรรม